ื่อคิดฮอดแหล่งท่องเที่ยวและการก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ของแขวงเวียงจันทน์หลายคนคงจะคิดฮอดอ่างน้ำงืมหรือโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำงืมหนึ่งที่เป็นเขื่อนเก่าแก่ที่สุดของสปป.ลาวและเป็นสัญลักษณ์โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของแขวงเวียงจันทน์ล่าสุดที่บริเวณโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำงืมหนึ่งแห่งนี้ก็ได้มีขัวข้ามน้ำงืมแห่งใหม่ที่ได้รับการก่อสร้างด้วยเทคนิควิศวกรรมทันสมัยมีโครงสร้างที่สวยงามอีกด้วยขัวใหม่แห่งนี้ห่างจากเฮือนจักของเขื่อนไฟฟ้าน้ำงืมหนึ่งประมาณ 1.8 กิโลเมตรเริ่มลงมือก่อสร้างในวันที่31ธันวาคมปี2014โดยใช้เวลากว่า2ปีในการก่อสร้างโดยจุดประสงค์หลักของขัวแห่งนี้เพื่อขนวัสดุก่อสร้างขนจักรนักและเครื่องมือต่างๆขาบน้ำงืมเพื่อก่อสร้างโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำงืมหนึ่งภาคขยายจักรเบอร์7เบอร์8ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่มีกำลังติดตั้ง80เมกะวัตต์ฉะนั้นในการขนอุปกรณ์เครื่องมือขนจักรนักวัสดุก่อสร้างเข้าสู่สนามก่อสร้างมีเพียง3ทางให้เลือกคือขนผ่านสันเขื่อนของเขื่อนไฟฟ้าน้ำงืมหนึ่งแต่การขนผ่านเส้นทางดังกล่าวแม้นมีความเสี่ยงที่จะเฮ็ดให้เกิดความเสียหายแก่โครงสร้างของเขื่อนไฟฟ้าน้ำงืมหนึ่งวิธีที่2โดยใช้เฮือหรือบักขนเครื่องมือวัสดุก่อสร้างข้ามน้ำงืมไปหาโครงการแต่วิธีดังกล่าวนี้เห็นว่าบ่เศรษฐกิจบ่มีความเหมาะสมดังนั้นการก่อสร้างขัวใหม่เพื่อเสื่อมเส้นทางเข้าหาโครงการจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับขัวใหม่แห่งนี้เป็นขัวเล็กแห่งทวีปของสปป.ลาวที่ได้รับการลงทุนจากรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวและก่อสร้างโดยบริษัทตงฟางอิเล็กทริกคอร์ปอเรชั่นแห่งสปป.จีนขัวแห่งนี้มีความกว้าง10เมตรแบ่งเป็นทางรถสัญจรกว้าง 7.5 เมตรและมีทางยาง2เบื้องกว้างเบื้องละ 1.25 เมตรมีความยาวทั้งหมด175เมตรมีเสาขัวทั้งหมดจำนวน4เสาสามารถทำน้ำหนักได้100เสาต้นสำหรับการก่อสร้างได้แบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงที่1เป็นเบตงเสริมเล็กมีคานรับน้ำหนักเป็นตัวเต้มีรวงยาว70เมตรช่วงที่2เป็นแบบขัวแขนเป็นโครงสร้างเล็กกงโค้งมีความยาว105เมตรภายหลังโครงการดังกล่าวสำเร็จขัวแห่งนี้ได้อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปนำใช้อย่างสะดวกสบายโดยรวมแล้วขัวแห่งนี้ช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านกสิกรรมการก่อสร้างสิ่งต่างๆเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของแขวงเวียงจันทน์และพิเศษสุดขัวข้ามโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำงืมหนึ่งแห่งนี้จะกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพของสองประเทศลาวจีนอย่างยืนยง